ทหารกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชนกองพันทหารมาที่12กองพันทหารมาที่1 60นายค่ะไปช่วยคนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนวัดจอมสวรรค์ชุมชนข้างสสจ.แพร่ชุมชนวัดเชตวันและชุมชนบ้านร้องขี้ปลาอำเภอเมืองแพร่ค่ะเอาอาหารไปส่งให้แล้วก็ลำเลียงผู้ป่วยออกจากพื้นที่หลังแม่น้ำยมล้นตลิ่งเข้าท่วมล่าสุดก็ยังมีน้ำเหนือจากอำเภอปงและอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาและน้ำจากลำห้วยสาขาต่างๆในพื้นที่จังหวัดแพร่ไหลสมทบแม่น้ำยมประชาชนก็ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะที่เชียงรายตลอดคืนที่ผ่านมาชาวบ้านในอำเภอแม่สวยต่างก็ตื่นตัวเฝ้าระวังระดับน้ำใกล้ชิดค่ะเพราะว่ามีสัญญาณเตือนภัยโครงการเฝ้าระวังและเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มที่สะพานข้ามคลองแม่สวยบ้านแม่สวยดังขึ้นหลายครั้งก่อนที่ในช่วงเช้าวันนี้ค่ะจะพบว่ามีน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่เกษตรระดับน้ำตอนนี้ลดลงบ้างแล้วนะคะไม่ส่งผลกระทบกับบ้านเรือนแต่ว่าชุมชนยังต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องค่ะที่ลำพูนค่ะชาวบ้านพระสงฆ์และสามเณรช่วยกันขนย้ายสิ่งของออกจากวัดศรีปิงชัยตำบลริมปิงอำเภอเมืองลำพูนหลังแม่น้ำปิงจากตัวเมืองเชียงใหม่ก็ล้นตลิ่งพนังกั้นน้ำเข้าท่วมบริเวณวัดตั้งแต่ช่วงเช้ามืดทั้งวิหารศาลากุฏิก็ถูกน้ำท่วมสูงมากกว่า1เมตรนะคะมวลน้ำปิงไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรที่อาศัยอยู่ริมตลิ่งน้ำปิงด้วยชาวบ้านก็ต้องขนข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์รถมอเตอร์ไซค์หนีน้ำไปไว้บนถนนชั่วคราวค่ะมีการเอานั่งร้านเหล็กและไม้มาทำเป็นสะพานเดินชั่วคราวด้วยทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลริมปิงและชาวบ้านช่วยกันบรรจุกระสอบทรายเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมชุมชนผู้สูงอายุที่บ้านเรือนถูกน้ำท่วมเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยอพยพออกจากบ้านกันชั่วคราวค่ะที่พะเยาน้ำจากกว้านพะเยาไหลเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านในเขตบริเวณฝั่งเทศบาลเมืองพะเยาอีกครั้งหลังปริมาณน้ำกว้านพะเยาเกินปริมาณกักเก็บจาก61ล้านลูกบาศก์เมตรที่61ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะจริงๆความจุกว้านจะอยู่ที่55ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะก็ทำให้ชลประทานพะเยาต้องเร่งเปิดประตูระบายน้ำจากกว้านพะเยาเพิ่มขึ้นที่พิษณุโลกคลองเนินกลุ่มล้นตลิ่งเข้าท่วมหลายหมู่บ้านในตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มโดยเฉพาะบริเวณวัดเนินกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ต้องช่วยกันกรอกกระสอบทรายเพื่อสร้างแนวกันป้องกันน้ำเนื่องจากมีรายงานบอกว่าน้ำจากพื้นที่วังทองและเนินมะปรางไหลมาสมทบอย่างต่อเนื่องค่ะ